วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ประเด็นของไฮโซโพกใช่กับพี่อ้ํานี่เรื่องนี้คือทําเอาทีมวันบันเทิงแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอออย่าว่าแต่ทีมข่าวพวกเราเลยฮะชาวบ้านชาวช่องก็ไม่มีใครได้นอนเลยครับเมื่อคืนนี้ขอบตาดำกันใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเวลามีเรื่องราวในวงการบันเทิงเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งมันเกี่ยวข้องกับคนดังและหลายๆครั้งบางทีมันเป็นอุทาหรณ์สะท้อนมาที่พวกเราด้วยเราจึงสนใจและติดตามถูกต้องไหมฮะทีนี้คำถามคือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างมันเยอะแยะซะเหลือเกินที่สำคัญหลายคนเนี่ยเริ่มมีภูมิคุ้มกันเริ่มระมัดระวังในการเม้นในการแสดงความเห็นหรือว่าไประบุใครตรงๆเพราะกลัวโดนฟ้องใช่เดี๋ยวประเด็นจะมีใครฟ้องไหมเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะแต่เริ่มประเด็นแรกก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับคำถามแรกก็คือว่าตกลงแล้วคุณอ้ํากับไฮโซโพกเนี่ยเขาเลิกรากันจริงหรือไม่เพราะว่าย้อนทำลายกลับไป5ธันวาคมเนี่ยยังมีภาพในวันเกิดด้วยกันแต่ปีใหม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันขณะที่หลายคนกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าตกลงเลิกไหมคุณไฮโซโพกเนี่ยนะฮะคุณโพกเนี่ยออกมาโพสต์เองเลยเป็นข้อความระบุชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวนะว่ามีมือที่3เขาใช้คำว่าเป็นเรื่องราวของคน2คนค่ะอันนี้คือฝั่งของไฮโซโพกนะฮะใช่แล้วดังนั้นในทำลายตรงนี้โอเคเราเคลียร์1ประเด็นชัดเจนนะใช่ค่ะจากปากไฮโซโพกเองนะฮะนี่ไงเจ้าตัวออกมาโพสต์นะคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นการคลายข้อสงสัยเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกจริงๆว่าเขาสงสัยกันว่าเอ๊ะเลิกหรือไม่เลิกพี่เดียเพราะก่อนหน้านี้ไฮโซโพกโพสต์ก่อนหน้านี้ประมาณวัน2วันนะค่ะว่าจะเย็นๆไปกันใหญ่แล้วใช่อันนั้นน่ะทำให้หลายคนเข้าใจว่าอ้าวแปลว่าไม่เลิกเหรอแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรชัดเจนแต่เมื่อคืนนี้เพิ่งจะชัดเจนจริงๆว่ายุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งด้วยเหตุผลของคน2คนเนี่ยแหละคุณผู้ชมแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของมือที่3เนี่ยแหละค่ะนั่นสิก่อนหน้านี้มีนางเอกหลายคนเนี่ยติดโผเข้ามาออกมาปฏิเสธกันจ้าละวันเลยพระตกพี่เข้าใจฟิลนางเอกแต่ละคนเลยนะมันมีแบบว่าตัวย่อมาด้วยอ่ะเนาะใช่พี่เข้าใจ เข้าใจทุกคนเลยโอ้โหรีบออกมาบอกเลยไม่ใช่หนูนะคะอย่ามาโยงนะคะอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งหนึ่งในนั้นก็คือแมทพีรณีนี่แหละคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เอางี้ก่อนดีกว่ามันมีข่าวลือออกมาก่อนแก๊งเพื่อนของพี่อ้ําเนี่ยเขาไปเห็นแมทกับไฮโซโพกจับมือกันที่เขาใหญ่อันนี้เป็นข่าวลือนะตอนแรกนะอันนี้เป็นข่าวลือย้ำคุณผู้ชมนะว่าที่เล่าอยู่เนี่ยบรรทัด2บรรทัดเนี้ยเป็นข่าวลือนะสิ่งที่เดียจะพูดนะแก๊งเพื่อนพี่อ้ําก็เลยเดินไปถามว่าทำไมต้องจับมือกันนะคะแล้วแมทก็ตอบว่ากลัวหลงแก๊งเพื่อนก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพี่อ้ําพอพี่อ้ํารู้เรื่องเนี่ยก็ได้คำตอบมาจากคุณพกบอกว่าเป็นเพื่อนนะคะแต่อันนี้เป็นข่าวลือทีเนี้ยมันก็เลยไปสอดคล้องกับคอมเมนต์ของพี่อ้ําที่ไปเม้นในที่แบบรูปตัวเองแต่เพื่อนเข้ามาเม้นบอกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนคนโยงไงพัตโตตอนเนี้ยคือเพราะว่าก่อนที่เราจะได้คำตอบจากไฮโซพกเมื่อคืนนี้ว่าเขาเลิกกันแล้วนะคุณผู้ชมฮะเราก็สงสัยว่าเลิกไหมแล้วมันก็มีประเด็นที่ว่ามีการจับมือกันเกิดขึ้นคนก็เลยมาลงที่คุณแมทว่าน่าจะเป็นมือที่3หรือไม่นะฮะแต่ทีนี้ทุกอย่างต้องมาจากปากเจ้าตัวครับคุณผู้ชม4มกราคมเมื่อวานนี้วันบันเทิงโทรหาผู้จัดการส่วนตัวของคุณแมทเลยถามว่าไอ้เรื่องการจับมือมีจริงไหมผู้จัดการคุณกวางนะฮะบอกว่ามีแต่ไม่ใช่ที่เขาใหญ่นะ มันเป็นงานปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพคืนวันที่31ธันวาคมคซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะ31ธันวาคมเข้าวันที่1อ่ะตามภาษาคนรักกันมันควรจะอยู่ด้วยกันแต่ทั้งคุณแมทกับสงกรานต์ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่คุณพกกับคุณอ้ําไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แมทกับพกอยู่ด้วยกันในงานเดียวกันมันเลยประเด็นไงถูกต้องอ่ะคุณผู้ชมดูตามไทม์ไลน์ที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะนี่คือเหตุการณ์ไทม์ไลน์ชัดเจนเลยว่าอ่ะเมื่อวาน4ใช่มั้ยพอมาวันที่5เสร็จปั๊บแมทออกมาแจงทีเดียวเขาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเลยว่าไม่ใช่มือที่3แล้วการจับมือที่เป็นประเด็นเป็นข่าวลือก่อนหน้านี้จับจริงใช่แต่จับแบบพี่น้องไม่ได้คิดเกินเลยเหมือนฟิลไปงานปาร์ตี้แล้วเหมือนเจอการทางนี้นะดึงมาอย่างนั้นดึงมาเอ้ยทางนี้มาเร็วเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ได้คิดเกินเลยแล้วก็ส่งข้อความไปหาพี่อ้ําแล้วด้วยแมทบอกว่าไม่สบายใจทันทีที่ทราบเรื่องว่ามันเป็นแบบนี้ก็รีบส่งข้อความไปหาพี่อ้ําส่งข้อความไปอธิบายไม่พอส่งแชทไปด้วยค่ะคุณผู้ชมแชทอะไรฮะแชทที่คุยกับไฮโซพกมาตลอดเพื่อที่คือแมทเขาให้เหตุผลอย่างนี้เขาชี้แจงนะคุณผู้ชมใน IG Story ของตัวเองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการที่คนเราเนี่ยคิดอะไรกันเกินเลยเนี่ยในแชทอ่ะมันจะต้องมีอะไรได้กลิ่นมาบ้างคือข้อความที่ใช้รูปประโยคบางอย่างถูกต้องก็เลยพยายามส่งข้อความที่คุยกับคุณพกให้พี่อ้ําได้เห็นพิสูจน์ซะแคปไปให้ดูเลยให้อ่านเลยว่าเนี่ยวิธีการที่คุยกันอ่ะมันก็ไม่ได้แบบไปในทางชู้สาวแล้วอะไรประมาณนี้คือแปลว่าคุณแมทเองเนี่ยเขารู้นะคุณผู้ชมฮะว่าสังคมเนี่ยจับจ้องไปที่เขาอยู่
ค่ะแล้วเมื่อเช้านี่เองครับประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละก็ปรากฏข้อความเมื่อสักครู่ที่วิเดียเล่าให้ฟังไปนะฮะคืออย่างที่บอกไปว่าไม่รู้ว่าต้องการให้สังคมเห็นคำตอบที่ชัดเจนหรือว่าทนแรงกดดันไม่ไหวนะแต่ก็ออกมาโพสต์อย่างชัดเจนหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับคุณแม่ของคุณแมทเนี่ยก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจลูกสาวนะบอกว่าให้แมทเข้มแข็งและแข็งแกร่งเพราะโลกนี้ไม่มีพื้นที่ให้คนอ่อนแอคุณผู้ชมผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีคำตอบหลายๆอย่างชัดเจนจากปากของคนที่เป็นต้นเรื่องทั้งคุณพกทั้งคุณแมทชัดเจนนะครับแต่ทีนี้กลับมาที่คำถามแรกที่เราถามไว้ว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยจะมีใครโดนฟ้องไหมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมหลายคนที่กลัวแบบนี้คุณผู้ชมจำกรณีของคุณแมทได้ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยเอาจริงๆนะที่วงการบันเทิงพูดกันว่าแบบอะไรนะคิดจะเม้นคิดถึงแมทคิดจะเม้นคิดถึงแมทดูกันในบัญชีหรือไปโดดเดี่ยวในอะไรบัลลังก์อะไรสักอย่างเนี่ยคำพูดอะไรต่างๆเหล่านี้มันเริ่มต้นมาจากที่แมทเลยนะไปฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์เพราะตอนนั้นเธอโดนหนักมากคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับเนาะเราจำกันได้ประเด็นที่เธอโดนโอ้โหสารพัดเลยจริงๆมันเป็นบทเรียนของแบบชาวเน็ตนะแล้วก็หลายๆคนมันต้องคิดจริงๆก่อนจะเม้นไม่งั้นเป็นการไปใส่ไร้เขาก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เลยประเด็นเรื่องการไปคอมเมนต์ในรูปดาราในเรื่องราวต่างๆมันก็ค่อยๆเบาลงเพราะเดี๋ยวนี้ดาราก็คือเริ่มฟ้องกันจริงจังมากขึ้นทีนี้ค่ะเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นที่จับจ้องวันบันเทิงก็เลยโทรไปสอบถามทนายนิด้าซึ่งเป็นทนายที่แมทเนี่ยเขาใช้เป็นประจำหรือว่าแบบว่าให้ช่วยดูแลคดีต่างๆทีนี้เขาก็เลยเผยบอกว่ากรณีนี้ที่เกิดขึ้นกับแมทเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมา ยังไม่ได้มีการว่าจะไปฟ้องใครหรือว่าให้จับจ้องเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับผมตอนนี้หลายคนที่แสดงความเห็นในเพจต่างๆไปก็สบายใจไว้ก่อนละกันนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราไม่ได้บอกคุณแมทนะว่าห้ามฟ้องจริงๆถูกต้องแล้วเวลาใครที่ถูกพาดพิงหรือว่าถูกแบบว่าใส่ร้ายอะไรแบบเนี้ยทุกคนมีสิทธิ์จะฟ้องอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าการที่เราออกมาพูดแบบนี้จะให้ทุกคนสบายใจไปคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะคือหมายถึงว่าเขาแค่ยังไม่ฟ้องแล้วยังไม่เคลื่อนไหวกับเรื่องนี้แต่ก็ต่อไปก็เดี๋ยวต้องอาจจะต้องรอดูกันเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมฮะเคลียร์ไปหลายประเด็นคุณพกคุณแมททนายนิด้าหรืออะไรอีกไหมเนี่ยสงกรานต์น่าจะเป็นเรื่องของคู่แมทบ้างแล้วแหละเรื่องของแมทกับสงกรานต์เพราะว่าหลายคนก็จับจ้องคู่นี้คุณผู้ชมว่าปกติมันที่พัตโตบอกเลยคนที่เป็นแฟนกันสามีภรรยากันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ความสัมพันธ์ยังแนบแน่นช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยสำคัญต้องอยู่ด้วยกันน่าจะต้องอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่นะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงทุกคู่บางคู่ก็อาจจะติดภารกิจจริงๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้แมทเขาเคยออกมาตอบสื่อนะคะชวนสงสัยกันว่าเอ๊ะรักกับสงกรานต์เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยผู้จัดการส่วนตัวของแมทเนี่ยก็ออกมายืนยันนะบอกเขายังรักกันดีค่ะ3มกราคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยแมทก็ยังเดินทางไปเขาใหญ่ไปดูแลร้านไอติมที่สงกรานต์เปิดให้แมทอยู่เลยเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองคือก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นภาพคู่ด้วยแหละหลายคนก็เลยสงสัยคุณแมทก็บอกว่าติดงานส่วนตัวกันแยกย้ายกันไปแต่ผู้จัดการก็เลยย้ำอีกครั้งนึงว่านี่เมื่อวานซื้อนี่เองก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะฮะแต่ฝั่งของคุณสงกรานต์เองก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษนะฮะนั่นแหละคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกบันเทิงตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาข้อมูลมันถาโถมประเด็นประดังเข้ามาเยอะมากแต่สุดท้ายเราได้เรียนรู้อะไรเรารู้นะว่าเราจะต้องไม่รีบตัดสินนะว่าใครเป็นใครจากข้อมูลที่มันอาจจะลอยๆอยู่แต่วันนี้วันบันเทิงจึงหยิบทุกอย่างที่จับต้องได้มาเสนอและหวังให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ตัดสินกันเองครับ